คดีทนายดังที่ถูกกล่าวหาว่ามีการช่อโกงเงินจากเจ๊อ้อย71ล้านบาทนะสุดท้ายจะเป็นการให้โดยเสน่หาหรือจะเป็นการช่อโกงก็ต้องมาลุ้นกันว่าในวัน2วันนี้จะมีหมายจับอย่างที่หลายคนคาดการหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆตัวเจ๊อ้อยเองเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นแกให้สัมภาษณ์ผ่านเพจของคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเลยนะคะเพราะว่ามาให้ปากคำกับตำรวจที่กองปราบด้วยตัวเองเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีนี้นะคะซึ่งจนถึงขณะนี้หูสอบปากคำยาวมากยังไม่เสร็จเลยนะคุณผู้ชมเอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้เจ๊อ้อยเองก็มาด้วยรถหรูก็เป็นรถหรูที่บอกว่าเป็นเงินเจ๊นี่แหละที่ฝากทนายดังเนี่ยซื้อให้จำกันได้ไหมล่ะนี่ตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยกับเลขาส่วนตัวและทนายความมาด้วยรถหรูนะคะที่เคยฝากทนายดังซื้อให้เธอไว้ใช้ส่วนตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเป็นการให้ปากคำต่อเนื่องจากการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอบปากคำที่นครราชสีมาเมื่อ 2-3 วันก่อนและยังไม่แล้วเสร็จทำให้ต้องเชิญตัวเจ๊อ้อยเนี่ยมาให้ปากคำต่อที่กองปราบวันนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะคือผ่านมาจนถึงตอนนี้มัน5ชั่วโมงกว่าแล้วนะนักข่าวยังรออยู่เลยนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เจ๊อ้อยจะออกมาปรากฏตัวนะคะแต่พนักงานสอบสวนบอกว่าน่าจะใช้เวลาสอบปากคำนานพอสมควรนะครับเอามาดูความเคลื่อนไหวของทนายดังกันบ้างคุณผู้ชมครับวันคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยเอาเช็ค GPS มาเขาก็บอกเขาอยู่แถวๆปริมณฑลไม่ได้ไปตามข่าวลือว่าจะไปนครพนมปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ไปอยู่นครพนมจริงๆจริงๆคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยไปศาลจังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่าไม่ได้คดีนี้นะไปคดีอื่นคดีที่เข้าไปที่ศาลจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นคดีที่นายสุภชัยโพสุผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทยในตอนนั้นและก็นางสาวสุภานีโพสุนายกอบจ.นครพนมฟ้องทนายคนดังกล่าวกับลูกความคนหนึ่งแถลงข่าวพาดพิงหมิ่นประมาทโดยเรียกค่าเสียหาย30ล้านบาทนะครับก็มีรายงานนะครับคุณผู้ชมครับว่าทนายคนนี้เนี่ยมาที่จังหวัดนครพนมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วช่วงเช้าคุณผู้ชมครับนั่งรถกระบะ4ประตูมาถึงศาลจังหวัดนครพนมโดยหลบขึ้นประตูข้างแล้วก็ขึ้นประตูด้านหลังศาลโดยทันทีที่ทนายเนี่ยพบกับสื่อมวลชนนะก็บอกสั้นๆบอกว่าอะไรรู้ไหมพวกคุณไปรอผมที่บันไดทางขึ้นหน้าศาลเดี๋ยวผมเสร็จเที่ยงผมลงไปแต่พอเที่ยงคุณผู้ชมครับตามเวลานัดหมายสื่อก็ไปรอกันปรากฏว่าเจ้าตัวล่องหนฮะไม่ไปตามจุดนัดพบทีนี้อ้าวถ้าไม่ไปล่องหนไปทำไงอ่ะโทรศัพท์ดีกว่านักข่าวโทรศัพท์ไปรับสายนะครับคุณผู้ชมนักข่าวบอกว่าอ่ะทนายคนนี้เนี่ยน้ำเสียงก็ดูปกติสดใสแต่ทีนี้พอถามเรื่องของคดี71ล้านเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตรงนี้กับสื่อมวลชนนะครับอ้าวทนายดังก็คือทนายตั้มนะคะก็บอกว่ายังไม่อยากจะพูดอะไรมากค่ะแต่ทีนี้ทางกลุ่มเพื่อนทนายดีกว่าเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะคนแรกก็คือทนายเดชากิตติวิทยานันท์บอกแบบนี้บอกว่าคุยกับทนายตั้มแล้วทนายตั้มยืนยันว่าไม่คืนเงิน71ล้านแน่นอนเพราะว่าได้มาโดยเสน่หาเจ้าตัวกำลังรวบรวมพยานหลักฐานสู้คดีเต็มที่หากมีหมายเรียกจากตำรวจทนายตั้มก็ยินดีที่จะเข้าพบทันทีนะคะทีนี้ทนายเดชาเนี่ยก็เชื่อว่าทนายตั้มจะไม่หลบหนีหรอกเพราะว่าทรัพย์สินจำนวนมากที่มีเนี่ยรวมถึงคดีเองก็ยังไม่ถึงที่สุดตำรวจก็ยังไม่ออกหมายจับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะฝากถึงทนายตั้มเนี่ยก็อยากให้นึกถึงคำพูดของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะที่เคยพูดว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณค่ะแรกเนี่ยผมไม่อุ้มทนายตั้มทนายตั้มทำผิดก็ติดคุกไปโดนลบชื่ออะไรไปนะครับนะผมไม่สนใจนะสมมุติว่าตั้มทำผิดตั้มก็ติดคุกลบชื่อไปสองปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ผิดศาลยังไม่ตัดสินอะไรต่างๆนะครับมันสู้คนที่พยานหลักฐานอย่าลืมทนายสิทธาเนี่ยเขาเป็นทนายความเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าจังหวะจากคนตอนไหนจะออกมาก็ว่ากันไปเพราะนั้นคดีนี้สังคมพิพากษาแต่รอศาลยุติธรรมคดียังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ
อีกคนนึงนะคะในกลุ่มเพื่อนทนายดรีมทีมทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวเลยค่ะออกมาไลฟ์ Facebook นะคะยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องว่าทนายดังจะมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็พูดแบบถึงว่าทำไมเขาถึงรวยถ้าตัวเองรู้เรื่องก่อนเนี่ยคงไม่ไปเดินข้างๆด้วยและประโยคสำคัญของทนายรณรงค์เมื่อวานทำท่าด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยมีเขาอยู่บนหัวแล้วก็ทำท่านี้เลยด้วยนะไปดูคลิปนี้กันค่ะเห็นเพื่อนผมนี่แหละว่าทำไมมันรวยจังวะทำไมมันรวยอย่างนี้มันรวยจริงๆเลยมันทำอะไรของมันวะก็เพื่อนมันรวยอะมึงก็ดูสิกูยังทำงานหาเช้ากินข้ามอยู่เลยก็เข้าใจว่าคงจะแบบเอ้ยรับจ็อบรับค่าจ้างแพงก็อาจจะรวยได้แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นใครมันจะไปคิดอันนี้มันไม่ใช่บาท2บาทเป็น100ล้านเป็น100ล้านใครก็จะมาให้มึงโดยเสน่หากูถามหน่อยมึงถามลูกน้องมึงในสำนักงานมีใครเขาเชื่อมึงไหมกูพูดแค่นี้แหละอุ้ยเอ๊ะตอนนั้นยังเห็นเป็น The Adventure จับไม้จับมือกันชูกันดูนี่นั่นเขาบอกตอนนั้นเขาไม่รู้เออแต่เมื่อวานเนี่ยไม่จับแล้วนะจับไม้จับมือเป็นท่านี้แทนเนี่ยทนายรณรงค์ทำแบบนี้อ่ะไม่รู้ตีความกันเอาเองอันนี้คือกลุ่มเพื่อนทนายก็ว่ากันไปนะคะอีกคนนึงค่ะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกับคุณสนธิค่ะและเป็นคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับเจ้อ้อยนะก็ฝากไปถึงทนายดังแนะนำให้มาขอโทษเจ๊อ้อยและพูดความจริงโทษหนักจะได้เป็นเบาหากยังคิดจะสู้คดีบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยมากๆแน่ค่ะพวกเราเนี่ยคาดการไว้ตั้งแต่วันแรกที่พี่อ้อยมาแล้วคาดการจากผู้สื่อข่าวอาวุโสครับว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นแต่เราก็เลยมาสนใจหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยท่านผู้ชมด้วยที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีคนโอนให้โดยเสน่หาโดยมีปัญหาเนี่ยเยอะแยะและมีการพิพาทกันก่อนหน้านี้หลายประเด็นถ้าจำกันได้คุณผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์ปานเทพพูดเนี่ยมันไปสอดคล้องกับที่เจ๊อ้อยเคยยืนยันกับคุณสนธิในคลิปก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาก็เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยพูดว่าให้เงิน2ล้านยูโรเนี่ยด้วยความเสน่หาเลยนะส่วนที่ทนายดังอ้างว่าต้องทำนิติกรรมอำพรางไม่ต้องเสียภาษี 40% หากโอนเงินจากบัญชีที่ฝรั่งเศสมาไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันแต่เป็นตัวทนายดังเองต่างหากที่อาจจะหลบเลี่ยงภาษีครับว่าให้โดยเสน่หาไม่ได้ให้โดยเสน่หาแน่นอนให้ไปร่วมลงทุนเท่านั้นเท่านั้นชวนไปลงทุนให้ชวนเขาชวนไปลงเงินอ้างผู้ใหญ่คนหนึ่งจะต้องเอาเงินตัวนี้ไปให้ผู้ใหญ่เพราะไปรับปากรับคำผู้ใหญ่คนหนึ่งไว้แล้วก็ว่าพี่อ้อยเรื่องภาษีแล้วจริงไหมไม่จริงจะไปเรื่องได้ไงเงินของพี่อ้อยก่อนหน้าใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักกับทนายตั้มอะค่ะเขาจะโดนภาษีไม่ใช่เราโดนใช่ๆเขาจะโดนเนี่ยเขาจะโดนคุณผู้ชมครับคดีเงิน71ล้านมันยังตั้งไข่ได้ไม่นานเลยคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีเรื่องใหม่โผล่มาอีกแล้วเพจดังแหมบิ๊กเรียนก็ขยันขุดจริงๆนะบิ๊กเรียนว่ายังไงคุณผู้ชมครับเปิดข้อมูลใหม่แชร์ว่าทนายดังมีพฤติกรรมหวังจะเคลมภรรยาของไฮโซปอฮะมีการระบุนะคะว่ามีคลิปเสียงค่ะที่แฟนสาวของปอไปงานสังสรรค์แล้วเผอิญไปเจอทนายดังเข้ามาทักทายก็พูดคุยนะคะในสถานะที่เคยขอคำปรึกษาคดีแตงโมให้กับปอแฟนสาวของปอค่ะไปกับเพื่อนๆแต่ปอไม่ได้ไปก็เลยโทรศัพท์หาปอบอกว่าเจอทนายดังแต่แฟนสาวปอเนี่ยไม่ได้กดวางสายโทรศัพท์นะคะอาจจะลืมก็เลยเกิดคลิปเสียงสนทนานี้ขึ้นปอก็เลยบันทึกเอาไว้การพูดคุยระหว่างทนายดังกับแฟนสาวออกมาในลักษณะก็รอก็ติดอะค่ะทำนองชู้สาวเพจดังก็เลยระบุตอนท้ายนะคะว่ารอการตัดสินใจจากปออีกครั้งว่าจะพร้อมเปิดสู่สาธารณะหรือที่เพจบิ๊กเกรียนนะคะแต่ว่ายังไงต้องรอการชี้แจงจากทางด้านของทนายดังด้วยนะคะว่าจะมาชี้แจงประเด็นนี้ยังไงค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเองนะครับนักข่าวเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มนะครับท่านก็บอกว่าอ่ะตอนนี้การสอบปากคำเจ้อ้อยนะพยายามสอบปากคำทั้งเจ้อ้อยแล้วก็เลขาให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องที่ได้
ได้มาของเงินค่ะการได้มาของเงินได้มายังไงบ้างนะครับเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเบื้องต้นสอบไปแล้ว 70-80% โดยความจริงแล้วยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะทั้งสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารและก็พยานบุคคลที่จะต้องสอบต่อนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าจะมีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับทนายคนดังหรือไม่ค่ะท่านก็บอกว่ารอรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนการสอบสวนว่ามันเป็นความผิดเรื่องอะไรนะครับนี่ฮะนักข่าวก็พยายามจะถามแล้วก็คิดว่ามันจะมีเรื่องที่แบบจะหลบหนีหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูข่าวที่ผ่านมาตอนนี้อยู่นครพนมถูกไหมฮะก็ยังไม่พบเบาะแสเรื่องนี้เลยค่ะหรือว่าประเด็นที่ทนายอันออกมาเปิดอะไรเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยตำรวจยังไม่ลงรายละเอียดว่าจะเกี่ยวข้องไหมและสุดท้ายเลยนะคะเจ๊อ้อยตอนนี้ก็นักข่าวรออยู่แต่ว่าให้ปากคำตำรวจมาทั้งวันเนี่ยเลยยังไม่รู้ว่าจะลงมาเจอกับนักข่าวหรือเปล่านั่นน่ะสิครับเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ